Dell Workstation Precision 3240 Compact นี่เหมือนซีกำลังนั่งมองดูตู้ PC ย่อส่วนเลยอะค่ะเพราะว่าน้ำหนัก 1.71 กิโลเท่านั้นค่ะเพราะเขาต้องมีตั้งแต่ Core i3 i5 i7 i9 มันจะสามารถรองรับได้ถึง 4K 30 frame per second ถึง7จอก็ยังบ่อยั่นจ้ะเครื่องนี้ไม่มีทางอืดแน่นอนค่ะเรียกว่าสลิมและดีตัวนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็น PC Killer ก็ว่าได้เพราะหมดยุคคอมตู้ใหญ่ๆแล้วมันมาเหลือแค่นี้เองค่ะตัวนี้สยามทุกคนรู้จักมากมันมีชื่อว่า Dell Workstation Precision 3240 Compact ตัวเล็กขนาดนี้แต่ประสิทธิภาพไม่เล็กตามนะจ๊ะหนึ่งในปัญหาของคนในออฟฟิศคือที่เนี่ยมันเริ่มน้อยและข้างซ้ายตรงพื้นข้างขวาตรงโต๊ะโอ้โหใหญ่ไปหมดลกไปหมดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีภาพจำในหัวกันว่าของเล็กๆมันมักจะไม่ค่อยดีนี่ตอนแรกตัวนี้นะแกะกล่องออกมานึกว่าฮาร์ดดิสก์นึกว่า external hard disk จริงๆนะคะแต่ว่าซีกำลังมองหาแบบตัวที่สามารถทำให้เราทำงาน AR VR ตัดต่อได้ใช้งานกราฟิกได้ซึ่งมันตอบโจทย์ซีทุกอย่างเลยอะดูน้ำหนัก 1.71 กิโลเท่านั้นค่ะผู้หญิงถือมือเดียวสบายเลยค่ะถ้าเป็น PC อะหรออุ้มแล้วแบกก็แล้วยังแบกออกจากพันทิปไม่ไหวเลยค่ะพันทิปเลยเหรอเนี่ยมันเป็นเวิร์กสเตชันที่สุดยอดมากคุณจะวางอยู่บนโต๊ะวางอยู่ข้างๆโต๊ะวางอยู่ข้างหลังจอวางอยู่ข้างใต้โต๊ะได้ทุกอย่างไม่มีติดอกติดใจเกะกะมือซ้ายอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแล้ววิธีการใช้งานก็ใช้งานง่ายมากนะตั้งเสร็จแล้วเสียบเข้าไปค่ะฟึ๊บต่อจอเรียบร้อยใช้งานได้เลยแล้วคุณก็สามารถใช้งานกับเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายดีขึ้นไปอีกไม่เกะกะแต่ใครขี้เกียจชาร์จใครขี้เกียจเปลี่ยนแบตพวกเมาส์ไร้สายบ่อยๆก็เสียบสายเอาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเรื่องความแรงนะคะเลือกตามใจชอบเลยค่ะเพราะเขาต้องมีตั้งแต่ Core i3 i5 i7 i9 Intel Xeon ที่โหจัดเต็มพลังสุดยอดมากๆเลยเอาที่รับไหวเลยจ้ะคุณสามารถเลือกใส่แรมสูงสุดไปได้ถึง64 GB นะคะส่วนหน่วยความจำในตัวเครื่องนี้อัดเข้าไปสูงสุดได้ถึง6 TB แบบ SSD NVMe M.2 ใครที่ไม่รู้จัก SSD M.2 นะคะมันก็เหมือนกับตัวสล็อตที่ใส่เข้าไปกับเมนบอร์ดเลยซึ่งจะทำให้การอ่านเขียนทุกอย่างเลย Data ในตัวเครื่องนี้วิ่งขึ้นไปได้ถึง 3,000 MB ต่อวินาทีเครื่องนี้ไม่มีทางอืดแน่นอนค่ะเรียกว่าสลิมและดีนอกจากนี้ยังมีพอร์ตซาต้าที่สามารถเอาไว้ใช้เพิ่มฮาร์ดดิสก์ได้ด้วยค่ะหลายคนอาจจะถามว่ามีซาต้าแล้วทำไมต้องให้เลือก SSD กับฮาร์ดดิสก์อีกก็เพราะว่าเวลา SSD มันพังเนี่ยมันกู้ข้อมูลขึ้นมาค่อนข้างลำบากก็เป็นออปชั่นอลเป็นตัวเลือกให้หลายๆคนเผื่ออยากเลือกใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ว่าไปคนส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่า SSD เอาไว้ลง Windows ส่วนแบบซาต้าเอาไว้เก็บข้อมูลสำคัญๆอะไรอย่างนี้ก็แบ่งกันใช้ไปค่ะสำหรับคนที่ออกแบบงานกราฟิกส่วนใหญ่แบบว่าทำภาพทำออกแบบดีไซน์อะไรอย่างนี้นะคะกราฟิกตัวนี้ GPU เป็น NVIDIA ตระกูล Quadro สูงสุดไปได้ถึง RTX 3000เลยค่ะคือต้องบอกว่าตัวนี้การประมวลผลคอนเทนต์ความละเอียดสูงสูง VR AR เนี่ยเหมาะมากเลยและถ้าคุณเลือกการจัดสเปคที่มันดีๆเลยนะบอกได้เลยว่ามันจะสามารถรองรับได้ถึง 4K 30 frame per second ถึง7จอก็ยังบ่อยั่นจ้ะโอเคค่ะก็เล็กน่ารักแบบนี้นะคะซีว่าการใช้งานค่อนข้างครอบคลุมถ้าคุณทำหรือว่าใช้งานแค่สายเอกสารอะไรเงี้ย Core i3 ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าเป็นกราฟิกต้องตัดต่อต้องทำโปรดักชันยิ่งใหญ่แบบหางานทำหาเงินใช้เยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะจัดสเปคให้มันจัดเต็มไปเลยเป็นซีออนไปเลยเป็นไงแบบเนี้ยการทำงานจะได้รวดเร็วว่องไวเหมาะกับยุค 5G จ้ะนี่เหมือนซีกำลังนั่งมองดูตู้ PC ย่อส่วนเลยอะค่ะเพราะว่าเห็นข้างหลังแบบนี้นี่พอร์ตให้มาครบทุกอย่างเลยตั้งแต่สาย LAN USB เอาว่ากันไปหูฟังก็มีช่องเสียบให้ครบเลยด้านหน้าเต็มที่มากค่ะอ่ะถ้าแค่นี้ไม่พอนะต่อให้ดูเลยว่ามันง่ายขนาดไหนนี่ค่ะ4ปลั๊ก power adapter เข้าไปแล้ว HDMI นะคะมีเมาส์กับคีย์บอร์ดแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวซีจะกดเปิดให้ดูนะคะดูพลังของ M.2 ปกติคอมใหญ่ก็เหมือนคนอ้วนนะคะมันก็จะแบบเดินช้าเปิดช้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่เนี่ยค่ะสลิมเพียวบางกดปุ๊บติดเลยขยันทำงานลุยได้เลยค่ะเครื่องนี้บอกได้ว่ารองรับ
การทำงานหนักของคุณค่ะเอาล่ะเปิดครั้งแรกนะอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าการเปิดครั้งต่อไปเนี่ยจะดีขึ้นเพราะเขาใช้ AI มาช่วยนี่ตัวนี้ Dell Optimizer for Precision ค่ะมันจะรู้แนวทางการใช้งานของเราอยู่ยิ่งใช้ไปโปรแกรมมันก็ใช้งานได้เร็วขึ้นกราฟิกต่ออะไรเนี่ยทุกอย่างจะเสถียรมากยิ่งขึ้นเหมือนรู้มือกันอะสำหรับคนที่สนใจในการจัดสเปคแบบนี้ไปติดต่อที่ SIS Distribution Thailand เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยค่ะตัวนี้ที่ซีจัดมาลองทดสอบในการรีวิวใครอยากใช้ตามก็อยู่ที่ Core i7 เนอะราคา 46,990 บาทค่ะราคานี้ก็เรียกว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะอ้าวอีกทีนึงจำไว้ละกันสำหรับใครที่อยากจะได้เอาไปใช้งานนะคะให้ทำงานได้ดีขึ้น Dell Workstation Precision 3240 Compact สีว่าดีเยี่ยมเลยค่ะเล็กแล้วก็ดีด้วยสวยเลย